เรากำลังอยู่ในทะเลทรายแบล็กล็อกรัฐเนวาดาที่นี่กำลังมีการทดสอบรถที่เร็วที่สุดในโลกอยู่มันคือจุดเล็กๆที่เห็นอยู่ลิบๆนั่นไงมันขับเข้ามาใกล้เร็วมากและผ่านไปภายในแค่เสี้ยววินาทีและหลังจากนั้นไม่นานเราถึงได้ยินเสียงของมันตามมาว้าวใช่แล้วรถคันนี้กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วเสียงนั่นเองดังนั้นเราจึงเห็นตัวมันก่อนจากนั้นจึงได้ยินเสียงของมันตามมาเอาล่ะตอนนี้ขอย้ายไปที่โรงรถแล้วมาดูเทคโนโลยีอันน่าอัศจรรย์นี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นกันนี่คือ Bloodhound LSR มันจะเป็นรถก็ไม่เชิงจรวดก็ไม่ใช่แต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายสถิติความเร็วที่มีอยู่และถือเป็นรถคันแรกที่ทำความเร็วได้ถึง 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมีตัวถังจากหัวจรดปลายยาว 12.8 เมตรและกว้าง 2.5 เมตรดังนั้นขนาดของมันจึงเกือบพอๆกับรถโรงเรียนแต่ในรถโรงเรียนขาดรายละเอียดหนึ่งที่สำคัญที่สุดไปเครื่องยนต์เจ็ตนั่นเองความจริงมันมีเครื่องยนต์เจ็ตถึง2เครื่องเครื่องแรกทำหน้าที่เร่งความเร็วรถไปที่ประมาณ 1,050 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพื่อให้ได้ความเร็วที่สูงขึ้นจรวดไฮบริดจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเครื่องยนต์เจ็ตทั้ง2เครื่องนี้กินเชื้อเพลิงจำนวนมากในแต่ละวินาทีและเพื่อให้แน่ใจในเรื่องการจ่ายน้ำมันมันจึงมีเครื่องยนต์อีกตัวนั่นคือตัวชาร์จพิเศษจากว่า V8 ที่ถูกนำมาใช้เพื่อขับเคลื่อนปั๊มสำหรับจรวดแต่นักออกแบบมีแผนที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าในอนาคตรูปทรงของรถถูกสร้างให้ยาวแคบไปข้างหน้าตามหลักอากาศพลศาสตร์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วดังกล่าวเพราะความจริงก็คือยิ่งคุณเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่ความต้านทานของอากาศก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหากคุณขับมันไปรอบๆเมืองในชีวิตประจำวันคุณจะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยื่นมือออกไปนอกหน้าต่างขณะที่กำลังอยู่บนทางหลวงแล้วก็คุณจะรู้สึกราวกับว่าอากาศมีความหนักเหมือนครีมเลยทีเดียวดังนั้นในการออกแบบยานพาหนะวิศวกรจึงใช้เทคโนโลยีการบินและอวกาศในท้ายสุดรูปลักษณ์ของ Bloodhound LSR จึงได้ออกมาเหมือนกระสวยอวกาศของจริงและรายละเอียดอีกอย่างที่รถคันนี้หยิบยืมมาจากเครื่องบินก็คือล้อสำหรับการทดสอบความเร็วต่ำจะใช้ยางแบบดั้งเดิม4เส้นจากเครื่องบินขับไล่ Electric Lightning ของอังกฤษแต่สำหรับการทดสอบความเร็วขั้นสูงที่ทำขึ้นในแอฟริกาใต้ในปี2019พวกมันถูกแทนที่ด้วยล้ออัลลอยที่แข็งแกร่งหน้ากว้าง90เซนติเมตรโดยแต่ละล้อมีน้ำหนักมากกว่า95กิโลกรัมล้อเหล่านี้ต้องสามารถทนต่อความเร็วที่ 10,000 รอบต่อนาทีได้และแรงขับอันน่าเหลือเชื่อนี้จะเกิดขึ้นกับล้อที่มีความเร็วระดับนี้ซึ่งจะทำให้ยางต้องเผชิญกับค่าแรงโน้มถ่วงถึง 50,000 G ภายในห้องนักขับของ Bloodhound LSR มีลักษณะคล้ายกับเครื่องบินหรือรถฟอร์มูล่า1มันมีพวงมาลัยแบบเดียวกันและสวิตช์หลาย10ตัวนอกจากนี้ยังมีหน้าจอหลายจอเพื่อติดตามประสิทธิภาพของระบบรถยนต์แต่น่าเสียดายที่มันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งระบบปรับอากาศและเครื่องเสียงก็ต้องถูกตัดออกไปเพื่อให้รถมีน้ำหนักน้อยที่สุดและถึงแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามแต่รถก็ยังคงมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ6ตันทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องยนต์เจ็ตและถังน้ำมันที่หนักมากแต่ถ้าเราเปรียบเทียบรถฮาวกับรถโรงเรียนกันดูอีกครั้งเราจะเห็นว่ามันเบากว่าเกือบ2เท่าเมื่อเทียบระหว่าง6ตันกับ11ตันนี่คือแอนดี้กรีนนักบินของกองทัพอากาศอังกฤษและเป็นผู้ถือสถิติความเร็วในปัจจุบันนอกจากนี้เขายังเป็นคนแรกที่ทำลายกำแพงเสียงบนภาคพื้นดินอีกด้วยโดยเมื่อวันที่15ตุลาคม1997เขาขับขี่ Trust SSC ซึ่งเป็นยานพาหนะที่คล้ายกันโดยมีเครื่องยนต์ใบพัดเทอร์โบ2เครื่องที่เหมือนกับเครื่องบินลบอเมริกัน Douglas F4 Phantom ที่มีแรงม้ารวม 110,000 แรงม้าแล้วมันต้องใช้เชื้อเพลิงถึงเกือบ5แกลลอนต่อวินาทีในตอนนั้นแอนดี้กรีนสามารถเร่งความเร็วได้ถึง 1,228 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาแค่30วินาทีและเมื่อรถข้ามกำแพงเสียงไปได้ก็ทำให้เกิดโซนิกบูมขึ้นแต่คราวนี้เป้าหมายคือ 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแอนดี้สวมชุดป้องกันและเข้าประจำตำแหน่งนักขับมีเส้นทางตรงยาวหลาย10กิโลเมตรอยู่ตรงหน้าทีมงานเริ่มการนับถอยหลังเหมือนกับตอนปล่อยจรวดอวกาศวิศวกรนักออกแบบและนักขับทุกคนหัวใจเต้นรัวสุดขีดและเมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุดลงจุดระเบิดได้ Bloodhound ก็พุ่งตัวออกไปในระหว่างการเร่งความเร็วแอนดี้กรีนได้เผชิญกับการโอเวอร์โหลดแบบเดียวกับที่นักบินอวกาศรู้สึกระหว่างการปล่อยจรวดมีกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นจากด้านหลังรถมาตรวัดความเร็วดับลงและภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาที Bloodhound ก็สามารถเอาชนะกำแพงเสียงได้เราได้ยินเสียงโซนิกบูมที่ดังขึ้นอีกครั้งอุณหภูมิภายในเครื่องยนต์ในขณะนี้สูงถึง 3,000 องศาเซลเซียสสูงกว่าอุณหภูมิภายในภูเขาไฟถึง2เท่าและความเร็วล้อหมุนที่ 1,200 รอบต่อนาที
นักขับเริ่มมีสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพียงแค่1วินาทีบันทึกสถิติความเร็วจะถูกทำลาย1,500 1,550 1,590 และ1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแอนดี้กรีนทำภารกิจของเขาได้สำเร็จแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ครึ่งทางเท่านั้นตอนนี้เขาเริ่มทำการเบรกเขาต้องปิดวาล์วปีกผีเสื้อเพื่อช่วยปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศผ่านเครื่องยนต์และตอนนี้รถเริ่มรู้สึกถึงแรงต้านทางอากาศพลศาสตร์ที่หนักหน่วงมากในขณะเดียวกันนั้นนักขับก็รู้สึกถึงแรงเกินพิกัดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับตอนที่ทำการแสดงบินผ่านผลความเร็วในตอนนี้เริ่มลดลงเท่าความเร็วของเสียงแล้วถึงเวลาเบรกตามหลักอากาศพลศาสตร์ด้วยปีกนกและสปอยเลอร์ทำให้รถมีแรงต้านอากาศมากยิ่งขึ้นและทำให้ความเร็วลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อความเร็วถึง 1,050 กิโลเมตรต่อชั่วโมงร่มชูชีพเบรกจะกางออกจนกระทั่งถึงความเร็วที่640กิโลเมตรต่อชั่วโมงร่มชูชีพชุดที่2ก็จะถูกกางออกมาหากการเบรกทำได้ไม่เร็วพอเมื่อความเร็วลดลงเหลือ400กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ก็ถึงเวลาทำงานของดิสเบรกรุ่นเก่าเมื่อทำการเบรกมันจะร้อนขึ้นมากจนกลายเป็นสีแดงเหมือนโลหะร้อนในเตาหลอมและที่นี่ถึงจุดจอดสุดท้ายแอนดี้กรีนได้สร้างสถิติโลกใหม่สำหรับความเร็วบนภาคพื้นดินที่ 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีมงานรีบเข้าไปแสดงความยินดีกับเขาด้วยความดีใจอย่างท่วมท้นหลายปีแห่งการทำงานหนักประสบความสำเร็จสักทีเฮ้ hey, ได้เวลาถ่ายภาพที่ระลึกกับทั้งทีมงานและรถแล้วอ่ะช่างเพอร์เฟกต์และแม้ว่าโครงการนี้จะใช้ทั้งเงินลงทุนและเวลาจำนวนมหาศาลแต่มันก็มีการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพูดตามตรงก็คือ Bloodhound LSR ไม่สามารถใช้งานบนถนนจริงได้ในแง่ของขนาดมันใหญ่เท่ากับรถบัสแต่เครื่องยนต์นี่สิถ้าคนขับตัดสินใจเหยียบคันเร่งขึ้นมาเมื่อไหร่รถคันอื่นที่ติดไฟแดงอยู่ข้างหลังก็จะกลายเป็นไก่ย่างทันทีนอกจากนี้เสียงของมันยังดังกึกก้องเหมือนเครื่องบินเจ็ตด้วยและเราก็ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนถนนให้กลายเป็นรันเวย์จริงไหมแม้ว่าด้วยความเร็วเท่านี้คุณจะสามารถเดินทางจากนิวยอร์กไปลอสแองเจลิสได้ภายในเวลาแค่2ชั่วโมงครึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องบินมันจะใช้เวลาเดินทางภายใน5ชั่วโมงครึ่งเอาล่ะทีนี้เรามาดูสถิติความเร็วที่คนทั่วไปสามารถทำได้ในรถยนต์กันนี่คือ SSC Tuatara และณขณะนี้มันเป็นรถโปรดักชันที่เร็วที่สุดในโลกโดยมีแรงม้า 1,750 แรงม้าและครองตำแหน่งรถที่เร็วที่สุดตามด้วย Bugatti และ Koenigsegg สถิตินี้เกิดขึ้นบนถนนแบบปิดใกล้กับลาสเวกัสรัฐเนวาดาโดยคนขับได้เหยียบคันเร่งลงไปและไม่ยอมปล่อยจนกว่าเขาจะทำความเร็วได้อย่างไม่น่าเชื่อถึงเกือบ530กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนี่เป็นความเร็วครึ่งหนึ่งของเครื่องบินโดยสารแต่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนธรรมดาและรถคันนี้มีความสะดวกสบายกว่า Bloodhound LSR มากโดยมีทั้งเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องเสียงและที่นั่งสำหรับผู้โดยสารทางบริษัทเองยังไม่ได้เปิดเผยค่าตัวของเจ้าอสูรกายตัวนี้แต่อย่างน้อยมันน่าจะอยู่ที่ราว 1.9 ล้านเหรียญเอาล่ะการเดินทางด้วยความเร็วสูงเป็นเรื่องของคนกระเป๋าหนักแต่นั่นก็ยังไม่สู้รถที่แพงที่สุดในโลกที่มีนามว่าบูกาติลาวัวตูนัวที่สนนราคาที่ 18.6 ล้านเหรียญและเพื่อเปรียบเทียบราคาให้เห็นภาพราคาของเครื่องบินส่วนตัวที่สามารถเดินทางระหว่างทวีปนั้นเริ่มต้นที่3ล้านดอลลาร์ดังนั้นด้วยเงินจำนวนนี้ใช่แล้วคุณสามารถซื้อเครื่องบินได้ถึง6ลำ